ครับก็เป็นชุดลำลองสบายๆนะครับที่ชอบใส่ชุดนี้ก็เพราะว่าชอบผ้าลินินนะครับเหมาะกับบรรยากาศเมืองไทยที่ร้อนนะครับส่วนลายของเสื้อเนี่ยก็ชอบมาตั้งแต่ตอนไปเที่ยวอิหร่านนะครับก็จะเห็นลายแพทเทิร์นที่อยู่ในเสื้อที่นั่นนะครับจนกระทั่งมาถึงอย่าง3จังหวัดชายแดนภาคใต้ใช่มั้ยครับอย่างวัฒนธรรมปรานากันของสิงคโปร์ของอินโดนีเซียก็เลยชอบเสื้อผ้าที่มันเป็นลายอารมณ์แบบตั้งแต่เปอร์เซียมาถึงปรานากันก็สะสมไปที่ไหนลงพื้นที่ตามต่างจังหวัดแล้วก็เห็นเสื้อผ้าลายสวยๆไม่ว่าจะเป็นลายไทยลาย3จังหวัดชายแดนภาคใต้ลายพี่น้องอีสานอะไรพวกเนี้ยก็จะซื้อเพราะว่ามันรู้สึกว่ามันใหญ่สบายแล้วก็ไม่รัดดีครับลุคที่2ก็เป็นลุคสบายๆนะครับแบบเวลาที่เป็นสมาร์ทแคชชวลเช่นไปงานเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติหรือเกี่ยวกับแฟชั่นทั่วไปนะครับก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้ก็จะเป็นเสื้อคอปกที่เป็นโปโลแล้วก็มีเบลเซอร์1อันนะครับแล้วก็กางเกงยีนแล้วก็รองเท้าส่วนใหญ่ก็จะเป็นรองเท้าแคชชวลสีน้ำตาลให้เข้ากันกับแจ็คเก็ตที่ใส่อยู่